วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนกับเราสองคนดิฉันธัญชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะอาเซียนไดเรกต์ค่ะเราจะต่อสายตรงไปที่บรูไนพูดคุยกับคุณชรีหานค่ะตอนนี้เราไปเริ่มกันที่อาเซียนเฮดไลน์ค่ะไปเริ่มต้นกันที่เวียดนามกับหนังสือพิมพ์ทันกันนิวส์นะคะบอกว่า People see red as Hanoi start cutting down 6,700 trees ตอนนี้นะคะชาวฮานอยกำลังไม่พอใจทางการค่ะที่ตัดต้นไม้หลายพันต้นค่ะเทศบาลกรุงฮานอยก็เลยต้องออกมาสั่งให้กรมการก่อสร้างของเมืองนะคะทบทวนโครงการปรับภูมิทัศน์ในฮานอยซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายคือต้องตัดต้นไม้1ใน4ตามท้องถนนทั่วกรุงนั่นก็คือ 6,700 ต้นค่ะทั้งนี้เนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยทางการบอกว่าจะปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทนนะและที่ต้องตัดก็เป็นเพราะว่าต้นไม้จำนวนมากจากทั้งหมดที่มีประมาณเกือบ 30,000 ต้นนะคะแต่ว่าเขาจะตัด 6,700 ต้นเนี่ยต้นเหล่านี้กำลังจะตายแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวช่วงฤดูฝนเนี่ยอาจจะโค่นล้มได้ถ้าเกิดมีพายุการปลูกต้นไม้หลายชนิดเนี่ยคละการบนถนนเส้นเดียวก็ไม่สวยงามด้วยนะคะเพราะว่าต้นไม้มันก็ขึ้นเยอะทีนี้ก็เลยอยากจะตัดบางส่วนเพื่อให้มันสวยขึ้นนอกจากนี้ก็อาจจะมีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคอีกด้วยนะคะก็เลยตัดเผื่อไว้ทีนี้เนี่ยพอดำเนินการไปได้2วันแรกนะคะก็มีภาพอย่างที่เห็นเลยว่าโอ้โหต้นไม้โดนตัดไปเยอะขนาดนี้ประชาชนตกใจค่ะออกมาเปิด Facebook เลยนะคะซึ่งก็แปลเป็นไทยทำนองว่า 6,700 คนเพื่อ 6,700 ต้นทีนี้เนี่ยประชาชนก็ไปช่วยกันคลิกไลค์เยอะแยะเลยหลายหมื่นเลยนะคะเพราะว่าอยากจะเรียกร้องให้ทางการพิจารณาใหม่คนที่เขาไปคัดค้านเนี่ยเขาบอกว่าต้นไม้แต่ละต้นกว่ามันจะโตมาใหญ่โตได้ขนาดนี้นะคะมันต้องใช้เวลานานแล้วที่สำคัญเนี่ยทางการไม่เปิดเผยรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนเลยว่าตัดไปทำไมและต้นที่ปลูกอยู่เนี่ยมันจะตายยังไงนะคะและต้นที่มาใหม่เนี่ยเมื่อไหร่จะโต คือไม่มีความชัดเจนอะไรกับโครงการเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยพื้นที่สีเขียวต่อหัวประชากรในฮานอยค่อนข้างจะต่ำอยู่แล้วค่ะมีพื้นที่สีเขียวไม่ถึง1ตารางเมตรต่อประชากร1คนเท่านั้นเรื่องคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะเรื่องการตัดต้นไม้ริมถนนค่ะจากฮานอยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปที่กัมพูชากันบ้างนะคะหนังสือพิมพ์เดพนมเป็นโพสต์ค่ะพัทโธบอกว่านี่ Railed Poipet to boost trade ties ถนนสายใหม่ปอยเป็ดนะคะส่งเสริมการค้าชายแดนค่ะสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาบอกว่ามูลค่าการค้าชายแดนด่านศุลกากรปอยเป็ดที่เชื่อมชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะคะมีการเก็บภาษีศุลกากรกว่า120ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณเกือบ 3,000 ล้านบาทต่อปีนะคะจากการขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนค่ะปอยเป็ดก็เป็นหนึ่งในด่านพรมแดนที่มีการขนถ่ายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใหญ่ที่สุดนะคะจากจุดผ่านแดนทั้งหมดของกัมพูชาคือไปผ่านที่ปอยเป็ดอย่างเดียวเนี่ยมีรายได้จากการเก็บภาษีสูงกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า327ล้านบาทต่อเดือนเลยนะคะตอนนี้กัมพูชาก็จะพัฒนาถนนสายใหม่หมายเลข58ค่ะก็จะเอื้ออำนวยความสะดวกการค้าสำหรับจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนนะคะแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือทางธุรกิจและการพัฒนาร่วมกันระหว่างทั้ง2ประเทศด้วยอย่างไทยเองเนี่ยนะคะก็ส่งออกไปกัมพูชาเยอะคือการค้าระดับทวิภาคี2ประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.3 แสนล้านบาทไทยส่งออกไปกัมพูชาแล้วประมาณ 9.8 หมื่นล้านบาทถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะคะแต่ทีนี้รองประธานสมัชชาแห่งชาติกัมพูชาด้านธนาคารและการเงินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดือนละกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่ายังน้อยไปนะจริงๆควรจะเก็บได้เดือนละ16ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำจากด่านปอยเปตแต่ว่ามันก็ยังมีบางคนที่ยังเก็บของในโกดังที่หลีกเลี่ยงภาษีได้อยู่นะคะค่ะตอนนี้เราจะไปกันที่บรูไนนะคะคุณชารีนฮานผู้สื่อข่าวจาก The Brunei Times อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ Hello, good evening there, Shireen. How are you? Hello. I'm good. Thank you. Yourself? Yes, we're great too. So what news do you have for us this evening? Yes, last week during Parliament, the second finance minister, Bihindatu Haji Abdulrahman,said Brunei is projected to run into a deficit of 2.28 billion Brunei dollars for the 2015-2016 fiscal year as a dip in global oil prices will continue to hurt the country's revenue. Mm-hmm. Now, this is the first time in more than a decade that Brunei is expected to post a budget deficit. So while spelling out the country's budget plans, the minister said government revenue is forecast to decrease by 1.572 billion Brunei dollars in the new fiscal year. He also said that the Brunei economy is expected to grow 1.4% this year. This is because Brunei's gross domestic product is seen contracting 0.9% for the year 2014. Mm-hmm. The decline in GDP growth was attributed to the oil and gas sector, which shrunk by 6.7% last year.
However, there was encouraging growth in the non-oil and gas sector of 3.4%, which is up from 2.7% in 2013. Mm-hmm. Now, when the minister was asked by parliament members how the government plans to make up for the shortfall in revenue, he said some of the surplus received from past earnings will be used. During the annual parliament proceedings, the minister also proposed a national budget of 6.4 billion Brunei dollars for this fiscal year, which is $250 million lower than the budget tabled in the previous financial year. Okay, thank you very much for your report this evening, Shireen, and we'll talk to you again very thank soon. Thank you. Have a nice weekend. Bye.ค่ะที่บรูไนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2 นะคือคนที่1เนี่ยก็คือองค์สุลต่านนะคะคนที่2เขาก็ออกมาพูดถึงปีงบประมาณ2015ถึง2016นะคะว่าบรูไนเนี่ยอาจจะขาดดุลกว่า 53,000 ล้านบาทเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันโลกลดลงค่ะซึ่งก็ส่งผลลบต่อรายได้เพราะว่าเขาส่งออกน้ำมันค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะในรอบมากกว่า1ทศวรรษที่บรูไนเตรียมประกาศงบประมาณขาดดุลค่ะค่ะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือองค์สุลต่านนะคะคนที่พูดเนี่ยคือคนที่แล้วเขาจะมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งค่ะในขณะที่รายได้ของรัฐบาลนะคะคาดว่าจะลดลงไปประมาณกว่า 35,000 ล้านบาทในปีงบประมาณใหม่นี้เนี่ยนะคะเศรษฐกิจบรูไนก็คาดว่าน่าจะโตเพียง 1.4% เท่านั้นเพราะว่า GDP ปีที่แล้วเนี่ยหดตัวไป 0.9% ค่ะเพราะว่าภาคธุรกิจน้ำมันแล้วก็ก๊าซนะคะหดตัวลง 6.7% ค่ะแต่ว่ารายได้จากส่วนที่ไม่ใช่น้ำมันนะคะก็โต 3.4% นะคะสำหรับรายได้ของรัฐที่หายไปเนี่ยรัฐสภาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะเอารายได้มาจากไหนนะคะรัฐมนตรีคลังคนที่2ก็บอกว่าจะเอานำเงินรายได้ในอดีตที่ทำไว้ล้นเหลือเนี่ยออกมาใช้ก่อนค่ะแต่งบปีนี้นะคะที่เสนอไปเนี่ยก็โอ้โหมูลค่าถึง 150,000 ล้านบาทก็ยังน้อยกว่าปีก่อนถึงประมาณ 5,900 ล้านบาทอยู่ดีค่ะวันนี้นะคะคุณสรินฮานค่ะจากบรูไนฝากเพลงมาด้วยนะคะชื่อเพลงน็อกๆนะคะศิลปินชื่อว่าเอลิซาเบธทานค่ะเป็นศิลปินจากมาเลเซียนะคะเนื้อเพลงนี้เกี่ยวกับการพิสูจน์รักให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่ารักกันต้องซื่อสัตย์นะคะไม่โกหกแล้วก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายร้องไห้ค่ะวันนี้เดินหน้าอาเซียนหมดเวลาแล้วนะคะฝากหน้า Facebook ด้วย facebook.com/asianphenomenon พบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ